สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวผู้ไทยสะใภ้ฟินแลนด์ละพามาเลาะเบิ่งละแวกหมู่บ้านที่ค่อยอยู่หิมะตกงามมื้อนี้ตกค่อยๆ อากาศก็อุ่นประมาณลบ5องศาตอนกลางคืนหนาวโลติดลบประมาณ10 11 12แต่ว่าตอนกลางวันตอนนี้ประมาณลบ 4คือถือว่าอากาศอุ่นสำหรับอยู่นี่แถวนี้กับเพื่อนบ้านอันนี้กับเพื่อนบ้านหมู่บ้านที่อยู่กับเป็นอย่างนี้อยู่ชั้นอยู่เนาะเนาะเมืองออกมาจากน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเมืองเป็นเมืองน้อยๆติดเดียวไปมืดนั่นล่ะนั่งเลาะเบิ่งบรรยากาศกองหิมะกระโทมอยู่เฮือนเบื้อเฮือนมันตกมาสุมือตักสุมือจอดรถไว้กลางเดินกันเป็นนี่ละยามเย็ดครับก็ได้ปัดได้กวาดเอาบ้านเมืองเขาเป็นนี่ละฟินแลนด์แถบที่คอยอยู่หิมะกะขาวสดใสสะอาดเป็นตาเอามาปั้นนั่นแหละเสื้อน้ำหวานเอ็ดน้ำแข็งใสกินนะออกมาจากปากซอยซอยเฮือนเฮาอยู่ทางในนี้หลังที่2 3 4ลึกเข้าไปก็เป็นชุมชนคนอาศัยอยู่มากับกล่องนี่แล้วเขาก็ได้รถไถมาไถไถเอาจะทางย้างไถเอาจะทางถนนแล้วก็กล่องมันจะข้างทางนะทําจักลงมาไปสิแล้วตกลงมาเลยกล่องอยู่มันไม่ไหลไปเนาะมันมีคลื่นน้ําขันเมื่อเลือหิมะตกนะถือว่าเป็นวันที่มือที่อากาศอบอุ่นอยู่นี่นะขันแดดอ้อแหละหนาวจักมันเป็นเพื่อแดดอ้อแหละหนาวอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ผลปกคลุมขันเมื่อเลือคึมๆหิมะตกถือว่าอุ่นมาแรกๆก็มีเฮาเจอคือเดียวเดี๋ยวนี้ก็โอ้ขันเมื่อเลือแดดอ้อแหละแห้งหนาวแดดอ้ออากาศมันเปิดมันโป่งเลยหนาวก็ปกติแต่ขันคลึ้มๆหิมะตกแล้วเฮาถือว่าอากาศอุ่นพอย่างเลาะได้ขันลบ 10 ลบ 15แล้วโอ้จะเฮือนไม่ได้หนาวเฮือนเขากับเป็นนั่นนี่ละสมมุติเลิกงานมากับผ่านหมาส่องโตไปเดินย้างยิ้นย้างเลาะมาน้ำนี้ละขันอากาศห้าวนี้นะหมากะโอเคยู่หมากะชอบย้างได้กับขันหนาวหลายๆมันมีย้างได้ออกมาหน่อยนึงมันกะเดี๋ยวเฮาเฮือนแล้วมันหนาวนี่ก็ซอยทัดมาซอยนี้ก็ได้เพิ่นคนไทยอาศัยอยู่เบิ่งรถไปสนีไปสนีอยู่นี่ก็ขี่จักรยานก็ได้นะบางทีก็เป็นย่ามฮ้อนก็เป็นจักรยานไฟฟ้าก็ได้ส่งตามบ้านตามซอกตามซอยแต่ว่าตู้ไปรษณีย์อยู่นี่เขามีเว้นหน้าเฮือนเพื่อนหน้าเฮือนมันเขาเว้นจุ่มเดี๋ยว4-5หลังจุ่มอยู่มองเดี๋ยวมันสะดวกสำหรับไปรษณีย์ส่งของส่งจดหมายก็จะมีบางบ้านก็อยู่ผู้เดียวแต่คันชุมชนแล้วคนอยู่หลายเขาก็ตู้ไปรษณีย์ก็4-5หลัง4-5ตู้เร่งๆเดี๋ยวไว้เอามีอยู่เพิ่นเพื่อเฮ็ดมันได้ย่างเพื่ออยู่เฮาเฮือนก็ย่างไปเพื่อเอาตู้เพื่อตู้มันแล้วก็เฮาบ้านเฮาเพิ่นเพื่อเฮ็ดมัน
ากาศหนาวๆคนกะขี่จักรยานบางคนกะขี่บางคนกะย้างเขามากย้างเพราะว่าเขาบ้านเมืองเขามันได้ทางสำหรับย้างดีจักรยานก็ได้อันล้อรถสำหรับหน้าหนาวล้อรถสำหรับหน้าร้อนคือเดี๋ยวก็รถยนต์ก็ได้ล้อรถสองชุดไว้เป็นพอยามซัมเมอร์ยามฮอนหิมะละลายเขาก็เป็นอย่างรถหน้าร้อนพอหน้าหนาวมากก็เป็นอย่างรถหน้าหนาวอย่างรถหน้าหนาวมันอะไรได้คือเล็กคือเข็มนี่นะเวลาจิกขับไปในหิมะในน้ำแข็งมันก็มีมืนมันก็ดีอยู่เพื่อความปลอดภัยอยู่เมืองนอกเขาได้ทางสำหรับคนย้างที่มันปลอดภัยรถก็อยู่เล่นต่างหาคนก็อยู่ทางหามีความรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าคนก็จูงหมาย้างขี้ย้างเหนียวคอยกับย้างสูงมือข้าจูงหมาย้างสูงมือเลิกงานมาเลยหิมะตกดิกน้อยก็มากแท้ๆเขาดินหิมะปานดิกน้อยใช่ปานเท่าดินกองดินใต้นะเขาก็ดินเอ็ดสไลด์ลงมาแล้วก็ได้อันรถลากมันกับดิกน้อยก็มากเนาะดิกน้อยก็นั่งแล้วก็ลากไปน้ำหิมะมันกับพ่อนแรงเป็นการดินของงานหนักบ้านหลังนี้ก็สวยงามสร้างหลายปีไม่แล้วเจ้าแถวนั้นก็เป็นคอนโดคอนโดขึ้นไหม้อยู่ตลอดกำลังสร้างก็ได้คอนโดกำลังขึ้นถ้าเราได้อยู่ดีเมื่อนี้ก็เลยได้กวาดหิมะนี่ต้องกวาดคันมันตกมันทับถมเดียวลายมือนี่มันละเป็นน้ำแข็งกวาดไม่ได้ต้องฟ้ากวาดตอนมันยังไม่ทันทับถมตอนมันยังว่าเป็นปุยนุ่นอยู่ตกลงมาไม่ไหม้มันละบางเบาอยู่แต่คันทับถมลายมือแล้วมันจะจับเดียวก็เป็นน้ำแข็งกวาดไม่ได้มอยเอาก็แฮนกิลตีไอ้หมอยมาเป็นละกะล่ะแล้วเห็นล่ะมูนโยเขาพามาย้างเห็นตัวใหญ่หลายห้ากับย่านที่จริงมาเขาไม่ดูเหม็นเป็นแต่ย่านดอกเป็นคนรักสัตว์อันนี้นะเราแอกบ้านที่เขาอยู่เป็นนี้นะอันนั้นก็เป็นร้านค้าอันนี้ก็ดีย่ามอดทั้งหลังก็เป็นร้านค้าทางเข้าคอนโดนี้อันนี้ก็ทั้งโซนทั้งหลังนะครับเป็นร้านค้าทัดไปทางโน้นก็ป้ายสีเขียวๆนั่นก็เป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารขายเสื้อผ้าคือประมาณแมคโครโลตัสอาหารครบทุกอย่างอยู่โซนที่อยู่นี่ล่ะแถวนี้ก็พามาย้างสุมือแล้วเลาะไปทางนั้นแล้วก็เลาะไปทางนี
ถือว่าอากาศดีมื้อท้องฟ้าเปิดมีมืดปานเลยปกติบ่าย 2:00 น. 3:00 น. 4:00 น. มืดแล้วยามหนาวมันมืดด้วยเดี๋ยวนี้เริ่มแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเริ่มสว่างขึ้นเริ่มจะคืนที่มืดที่สุดยาวนานที่สุดผ่านไปแล้วก็เริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นพอฮอดหน้าร้อนแล้วมันก็เลยสว่างทั้งวันทั้งคืนละบาดนี่เขาเรียกพระอาทิตย์เที่ยงคืน4:00 น. 5:00 น. ยังแจ้งอยู่นอนก็เอาม่านลงค่ะมันแจ้งแต่ตอนนี้คือยามหนาวมันก็เริ่มแจ้งอ๋อแจ้งอ๋อว่ายามหนาวก็จะมีวันที่มืดที่สุดก็คือตะวันขึ้นวันละมีกี่ชั่วโมงน้อยๆนึงคันหิมะตกก็ไม่เห็นเดินเห็นตะวันเห็นพ่อสลดเห็นพ่อครึ้มครึ้มอึมครึ้มทางคนหยางเส้นนี้กันหิมะหลายก็เขาได้ก็ได้ลดบริการมากวาดหิมะเอาไปเขาบริการประชาชนดีเนาะทางคนยางทางรถยางเขาจะมีบริการไถหิมะไถผลออกตลอดป้าแถวนี้ก็ป้าชุมชนแถวค่อยอยู่ละเฮ็ดก็เอาผลไม้ก็ได้แถวนี้ก็ดียางขึ้นมาเพิ่งมาตักมาไม้แถวนี้ก็ได้พอสมควรแต่ว่าแถวนี้ไม่ค่อยยางไปเลยอ่ะมันคือคนนี่แต่ผ้าหมายางหล่อละร้านค้าปูอิโลขายของเครื่องมือสังนั่นนั่นละอันนั้นตอกมันนี้สีแดงๆนะสีเขียวนะพริสมาขายอาหารกับข้าวขายเสื้อขายผ้าขายส่วนอันนี้ก็อีร้านหนึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่ร้านค้าหลายบินเตม่าขายพวกเครื่องมือสังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเริ่มจะยางสุดถนนเส้นใหญ่แหละรถมาเอาทางทางก่อนร้านนี้มาใช้บริการดุต้องมันนี่เคยเฮิรของราคาถือยำมันลดราคาซื้ออาหารหมาอาหารแมวส่วนมากเป็นอาหารแห้งร้านนี้ไม่ได้อาหารสดอาหารสดต้องร้านสีเขียวๆพริสมาทัดไปนะข้างๆนั้นอันนี้เป็นพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องกับพวกเสื้อผ้าเครื่องใส่ของใส่ไม่ค่อยเลื่อนอันนั้นคือส่วนมากเป็นเครื่องมือสังไปซื้ออันซื้อย่างละร้านนั้นแต่ไม่ได้อาหารข้างหน้านี่เป็นถนนใหญ่มันก็อ้อมวนไปหมดเดี๋ยวยางอ้อมไปทางนั้นแล้วก็เฮาเฮินเดินทางเข้าเมืองประมาณ4-5 กิโลก็ไป
เอาหอดทอมเมืองตุลกูมันก็ติดๆเดี๋ยวไปหันละเนี่ยเริ่มสู้ถนนใหญ่แล้วเริ่มมาสู้ถนนใหญ่แล้วไปงานต่อทางกลับบ้านเราร้านซ่อมรถนะมันพี่ก็มาเป็นยงเป็นอย่างซื้ออย่างร้านนั้นนะมิชลินก็ซ้ำนี้พ่อยางดินอยู่ขันมีเมยแต่ว่าเลิกงานกับเมยแล้วขันนี้จำเป็นกันนี่ยางแต่ว่าต้องได้ผ้าหมายางสมือมันยางเอามาคีมันเหนียวอย่างน้อยก็ว่าละครั้งขันนานเลยล่ะก็แป๊บเดียวเดี๋ยวเอาแค่หลังบ้านสนามบ้านแล้วกันเฮาเฮือนเราหมากันหนาวจะดูมันหนาวของฟินแลนด์กันไปนี่นะหิมะกองกระพู้นกันไปนี่นะคือเห็นกันยุ่งเมืองไทยแล้วโอ้ยเอาเม็ดน้ำแข็งใสซีดน้ำหวานเซอร์กับกินเป็นเซอร์รู้จักกับกินเป็นน้ำแข็งใสได้เลยแต่พออยู่นี่มันหนาวมีได้ความรู้สึกอารมณ์เยอะแบบนั้นเลยบ่ายเพิ่นกำลังเลิกงานถนนเส้นใหญ่รถกระแลนอยู่ตลอดนั่นนะนี่ก็จะเป็นโรงงานถนนที่แถวเฮือนนี่ตุนตุริเซ็นเตอร์อ่านแบบฟินแลนด์ลัดมาทางป่าแล้วมันถึงเท่รถบัสมาพอดีมันเป็นปลายรถเมย์
คนกำลังลงเขาก็ลัดเท้าเพื่อนค่ะลัดปัดทางยางลัดเท้าเพื่อนปลาละเมาะแถวบ้านเฮ็ดเกาะคือเดี๋ยวแถวนี้ก็ได้ผลไม้ก็มีแต่ก็มีนิดๆน้อยๆนะมีเล็กๆน้อยๆคนไม่ค่อยเก็บแต่น้อยจะผู้เฒ่าแถวนี้เก็บนี่นิดน้อยเก็บกินดินพอมันมีหลายปลาน้อยมันก็มีหลายห้อยสัตว์ยางห้อยกระต่ายห้อยกระต่ายยามมันย้ายมันเป็นเลยห้อยตีนกระต่ายในทางคนยางกลางคืนมาก็มาหากินนี่เลิกงานบ่ายสองปกติบ่ายสองครึ่งเลิกเฮาหกโมงครึ่งเลิกบ่ายสองครึ่งแต่ว่าบ่ายสองออกมาก่อนเพราะว่างานมันแล้วมิเดียนเอ็ดออกก่อนเก่ากะเงินก็ไม่ได้เต็มแล้วอยู่นี่มันคิดเป็นชั่วโมงเนาะแต่ขี้ค้านอยู่แล้วก็เลยออกมางานมันแล้วหมดแล้วไฟฟ้าออกมางานอยู่เฮือนกันหลายยังมื้อนี้ทั้งเราได้กวาดหิมะกวาดหิมะผู้เดียวเพราะว่าสามีไม่อยู่สามีไปทำงานต่างประเทศพระเจ้าเอ็ดผู้เดียวแต่ก็พอได้อยู่พอเอ็ดได้อยู่จำเป็นเอาลัดมาทางกลหมู่บ้านนั่นแหละคนชุมชนที่เขาอยู่แล้วยางเข้ามาทางลัดจากนั้นก็ฮอตเฮิร์นเท่าซอยอีซอยหนึ่งถัดจ้ะซอยที่เขาอยู่ยางไปก็ซอยนี้ก็ได้เฮิร์นคนไทยอยู่นะมีคนไทยอยู่แถวนี้ลัดไว้นี่เฮาเหมือนอยู่นี่เขานิยมสีเหลืองสีแดงสีแดงขาวเห็นดุเห็นหลายสีแดงหน้าตั้งขาวแบบนี้เห็นดุสีเหลืองหน้าตั้งขาวอันนี้สีเทาหน้าตั้งขาวเป็นสไตล์นี้เฮือนทั้งแถวๆนี้มาโตมากอะเกาะนึ่งหมูกิ่งไม้นั่นนี่ขาวอยู่นี่ถ้าเดี๋ยวปุ๋ยไฟมีมาทั้งนั้นที่จริงกิ่งไม้มันไม่ได้เบื่อได้ค่ะมันหลงมันล่นเหมือนยามหนาวมันล่นยามร้อนมันจะพวกออกมาไหมมากระเกาะอยู่นี่นะ
อันนี้ต้นสนต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขามีเยอะมันหลายกันละล้นทิ้งเพื่อนบ้านก็เอาเมื่อเธอละคู่มันยาวมากกินมีเมิร์ดไม่ได้ปัญญากินมันมีเยอะเห็นหลายกันละมีเยอะทะลุซอยกลซอยบ้านเฮาแล้วซอยเฮาแล้วเส้นนี้ก็ทะลุซอยไปหันแต่ว่าชุมชนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะเขาอยู่ทางเข้าบ้านเฮาย่างไปทางนั้นเฮามาทางหลังเฮาอ้อมมาทางนี้คือกว่าเป็นเพื่อก็กวาดหิมะตากหิมะนั่นเนี่ยฉันก็ลดออกไม่ได้เห็นมันกองอยู่อันนี้ก็ดิต้องกวาดอันนี้ก็เพื่อนคนไทยสาอุดรพอดีเป็นเพื่อนบ้านเดียวอยู่เคอะเคอะเดียวเราอยู่หลังที่11คอยอยู่หลังที่เลขที่8ของเราหลังที่11บางวันก็นัดกินอาหารไทยอาหารอีสานบ้านเฮาสาอุดรสาวพยาบาลอุดรวันนี้คือเห็นรถจอดอยู่แสดงว่ามันจะไปทำงานเพราะมันนี่มันเป็นพยาบาลดูแลคนแก่คือมาเทินเท่าไหร่หน้ากระดึงลดลงมาบางเบาเล็กๆน้อยๆหลังบ้านในซอยเดียวกันนะนี่เนี่ยตู้ไปรษณีย์เขาหรืออยู่เป็นจุ่มนั่นนี่ล่ะเลขที่เท่านั้นจุ่มนี้อยู่นี้ไปที่นี่ก็จะมีต้องแวะหลายมองจอดมองเดียวกันส่งกูเฮิร์นเลยนี่กับเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามส่วนนี้เพื่อนบ้านเพื่อนมาที่ทางมือนี้ก็ต้องกวาดหิมะนี่แล้วนี่ทางเฮาเฮิร์นยามันกอกสูงขึ้นพอละเอารถออกไม่ได้เนี่ยตู้ไปรษณีย์ดูเป็นแบบนี้ละของเฮาเลขที่8สี่ห้าหลังจุ่มเดียวยังไม่ได้เผื่ออยู่มีอะไรบ้างไหนดูสิโอ้จดหมายสามีนี่แค่นี้ก่อนเด้อมื้อนี้จังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า